สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราคาความหัวร้อนค่าเสียหาย 6.7 แสนหนุ่มบุกพังศูนย์ขายมือถือโมโหถูกระงับสัญญาณจากกรณีที่มีภาพปรากฏในโลกโซเชียลมีชายคลุมคลั่งพังร้านโทรศัพท์มือถือภายในศูนย์จำหน่ายโทรศัพท์มือถือห้างสรรพสินค้าชื่อดังในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเหตุเพราะโดนระงับสัญญาณที่ไม่ยอมเคลียร์ค่าบินจนทำให้เข้าของเสียหายทั้งร้านก่อนถูกคุมตัวได้เมื่อช่วงบ่ายวันที่15กรกฎาคมซึ่งล่าสุดเมื่อเวลา 17:30 นวันที่15กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าในกรณีดังกล่าวที่บริเวณศูนย์จำหน่ายโทรศัพท์มือถือห้างดังกลางเมืองอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยพบว่าทางร้านได้ปิดร้านทันทีและอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้าวของที่เสียหายขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้ติดตามไปยังสภ.ศรีราชาพบเจ้าหน้าที่ศูนย์จำหน่ายโทรศัพท์มือถือได้นำโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดนำมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานโดยมีมูลค่าความเสียหายทั้งหมด 670,000 บาททั้งนี้ทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายสถาชนอายุ33ปีชาวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปสงบสติอารมณ์ภายในห้องขังแล้วจากการสอบถามพนักงานศูนย์จำหน่ายโทรศัพท์มือถือทราบว่าผู้ก่อเหตุรายนี้ได้เข้ามาขอผ่อนผันการชำระบิลโทรศัพท์มือถือแต่เนื่องจากผู้ก่อเหตุได้ค้างค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือนเป็นจำนวน2งวดแล้วจึงไม่สามารถเปิดสัญญาณมือถือให้ได้ส่งผลให้ผู้ก่อเหตุเกิดอาการไม่พอใจและคุ้มครั่งพังโทรศัพท์มือถือบนร้านจนได้รับความเสียหายดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ